ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตกรรมการสิทธิมนุษยชนสำนักจุฬาราชมนตรีสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขบูรณิธิมุสลิมเพื่อสันติสภาที่ปรึกษาองค์กรเอกชนอิสลามในมาเลเซียลงพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อตรวจสภาพความเป็นอยู่และอาการป่วยของชาวโรฮิงญาที่รับการรักษาตัวอยู่ในชุมชนมุสลิมองค์กรทั้งภาคส่วนราชการและเอกชนร่วมประชุมกันเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่ถูกปล่อยทิ้งในสวนยางที่ตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลารวม14คนส่วนใหญ่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถยืนและเดินได้ติดเชื้อในกระแสเลือดและกระเพาะอาหารโดยในเบื้องต้นมุสลิมที่มัสยิดฮิดายะตุลมุตตะกีนช่วยกันให้เสื้อผ้าอาหารและที่พักขณะที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาช่วยตรวจอาการป่วยในเบื้องต้นครับที่มัสยิดแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญาที่หลบหนีมาจากค่ายผู้อพยพครับซึ่งพวกเขานะครับไม่สามารถที่จะเดินได้และมีอาการป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ซึ่งที่นี่มีการดูแลชาวโรฮิงญาอยู่ทั้งหมด14คนครับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเปิดเผยว่าชาวโรฮิงญาเหล่านี้ถูกพบในช่วงเช้าระหว่างที่กลับมาจากการกรีดยางในสวนยางที่ห่างจากเมืองมาประมาณ10กิโลเมตรในสภาพที่หลายคนไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้นอนกลิ้งเกลือกทำได้เพียงแค่กระดิกนิ้วและกระพริบตาเท่านั้นหรือบางคนต้องใช้ไม้ค้ำยันพยุงตัวทั้งนี้จุดที่พบชาวโรฮิงญาเหล่านี้ห่างจากชายแดนมาเลเซียไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้เท่านี้เหรอคนดีแดดมันร้องใช่ไหมแดดมันร้องก็ช่วยไปตามนู้นหุงข้าวหุงอะไรให้กินก่อนใช่ไหมโอ้ยแต่แปะคนนั้นก็ถ้าไม่เจอก็แย่ร้อยแล้วแปะคนนั่นแหละเออไม่ได้ไปเลยใช่เออหมดสภาพแล้วเวลากินก็สุวะสินะมาแกะอะไรเราให้นอนสุวะไม่พอดีมันอยู่นี่มันไล่ก่อนใช่ไหมพอดีเจอมาทำเออจะทำยังไงวะเออช่วยซะเออพอทำงานว่าช่วยซะบางเจอตอนกี่โมงประมาณมันแปดโมงนะแปดโมงเช้าแล้วก็ตรงนี้อยู่ไกลจากชายแดนมากป่ะชายแดนประมาณกิโลกว่าเนี่ยแค่นั้นชาวบ้านเชื่อว่าโรฮิงญากลุ่มนี้ถูกนำมาปล่อยไว้โดยกลุ่มนายหน้าค้ามนุษย์หลังจากที่ตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจในจังหวัดสงขลาเข้าสลายค่ายกักขังชาวโรฮิงญาเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่ใกล้เคียงกันในบ้านหัวควนจนช่วยเหลือเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ได้800คนซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวไปส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและค่ายตำรวจตะเวนชายแดนแหล่งข่าวในพื้นที่สะเดาเปิดเผยว่าค่ายกักขังชาวโรฮิงญาในพื้นที่ตำบลสำนักเต้านี้เป็นค่ายใหม่ที่นายหน้าขอแบ่งชาวโรฮิงญาจากค่ายใหญ่ในพื้นที่ตำบลประดังเบซาที่เคยถูกสลายไปก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่แล้วแต่ก็กลับมาเป็นจุดกักขังชาวโรฮิงญาอีกครั้งโดยไม่ไกลจากสถานที่เดิมมากนักชาวโรฮิงญาที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่าส่วนใหญ่เคยถูกคุมขังในห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งในจังหวัดภาคใต้และภาคอีสานและถูกผลักดันออกไปแล้วแต่กลับมาตกอยู่ในวังวนของขบวนการค้ามนุษย์อีกขนาดที่สภาพความเป็นอยู่ในค่ายแห่งนี้ก็เป็นไปอย่างยากลำบากได้กินอาหารเพียงแค่วันละ1ฝ่ามือและน้ำดื่มเพียงเล็กน้อยที่นำมาจากลำธารใกล้กับแคมป์ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ขององค์กรภาครัฐทั้งในและต่างประเทศก็ได้ประชุมร่วมกันและหาข้อสรุปว่าในเบื้องต้นจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการให้ทางสอบตทำหนังสือขอความสนับสนุนไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลสะเดาและโรงพยาบาลประดังเบซาให้ความอนุเคราะห์ในการรักษาชาวโรฮิงญาเหล่านี้ขณะที่องค์กรมาเลเซียจะทำหนังสือแจ้งไปยังองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ให้รับทราบถึงสภาพความเป็นอยู่และอาการป่วยของชาวโรฮิงญานอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือกันในการแก้ปัญหาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆอย่างสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCRสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนหรือแม้แต่ชาติมหาอำนาจให้ร่วมกดดันพม่ารวมถึงทำงานกับสื่อต่างชาติให้นำเสนอภาพอาการป่วยและความเดือดร้อนของชาวโรฮิงญาเหล่านี้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลและให้ความช่วยเหลือกับชาวโรฮิงญาให้เข้มแข็งมากขึ้น